่ะวันนี้นะคะอยู่กับไอซ์นะคะแล้วก็พี่มาแล้วก็พี่พีนะคะวันนี้พวกเรามาถ่าย MV เพลงยังเป็นฉันหรือเปล่านะคะบรรยากาศผ่านไปได้ด้วยดีมากทุกอย่างแล้วก็ทุกคนเป็นกันเองมากแล้วก็ทำงานง่ายมากทำงานเก่งมากทั้งคู่เลยครับก็สุดยอดครับรู้สึกว่ากองแบบ good vibes มากเลยมีหลายคนที่เรารู้จักมันก็ได้เพื่อนใหม่เต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับชื่อเอิร์นนะครับผมแล้วคนนัทกุลนะครับเป็นพ่วงกับครับผมของ MV เพลงยังเป็นฉันหรือเปล่านะครับของน้องไอธมนวันก็คือจริงๆผมฟังเพลงนี้ตอนแรกผมรู้สึกว่าโหแบบมันเป็นเพลงที่แบบมันค่อนข้างแบบเพอร์ซันนอลเนาะมันพูดถึงในมุมมองของผู้หญิงครับพูดถึงความรักที่วันนึงอ่ะเรารักใครสักคนแล้วเราสึกว่าเฮ้ยคนที่เราเคยรักอ่ะเขายังเป็นคนที่อยู่ข้างๆเราเหมือนเดิมแต่ว่าเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วความรู้สึกเวลาที่เราอยู่กับเขาครับมันไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วซึ่ง MV ตัวนี้ผมเลยตีความว่าเออเราอยากจะพาคนดูไปตามหาคนคนนั้นเหมือนกันเหมือนกับตัวนางเอกของเรานะครับที่จะต้องตามหาคนคนนั้นว่าสุดท้ายแล้วคนคนนั้นเขาจะเอายังไงกับเราต่อเขาจะจัดการยังไงกับเราต่อนะครับคือจริงๆแบบตอนแรกที่ผมได้ยินว่าแบบมีโอกาสจะได้ทำเพลงของน้องไอซ์ครับผมแบบรับเลยตื่นเต้นมากอยากทำมากแล้วแบบพอฟังเพลงแล้วโอ้โหยิ่งแบบยิ่งรักน้องไอซ์เลยก็สมมติถ้าดู MV นะครับผมบอกเลยว่าเวลาเราดูเนี่ยจะต้องค่อยๆติดตามเนื้อเรื่องค่อยๆเห็นพัฒนาการตัวละครเห็นความสัมพันธ์ที่มันจะค่อยๆดำเนินไปอย่างแน่นอนแล้วผมรับรองเลยว่าดูไปเนี่ยจะแบบค่อยๆเข้าใจความรู้สึกของนางเอกที่มันมีกับผู้ชายคนนี้แล้วก็รับรองว่าแบบตอนจบเนี่ยต้องมีร้องไห้แน่นอนนะครับก็ท้ายฝากเพลงยังเป็นฉันหรือเปล่านะครับของน้องไอซ์ธมนต์วันด้วยผมบอกเลยว่าเพลงนี้พร้อมมากๆผมฟังและชอบมากๆครับฉันรับรู้บ้างเลยไม่อยากจะน้อยฉันทันเหนื่อยไม่อยากจะเยอะฉันทับเบื่อต้องทำตัวแค่ไหนถึงพอดีคิดไปข้างเดียวว่าสิ่งเหล่านั้นนับวันยิ่งนานมันยิ่งจางหายคนเดิมคนดีคนเดียวของเธอวันนี้ยังเป็นฉันหรือเปล่าบอกฉันซูมออกที่เราประมาณอ๋อจริงถ่ายภาพจริงได้ฟรีระหว่างรอถ่ายไลฟ์สูงมากส่งไหมต่อได้ส่งเลยหรือจะลองจริงๆอ่ะรู้สึกว่าถ้าหรือว่าเราคนจะพอถอดมากินนักเก็ตจบเลยง่ายๆโอเคเราจะแทนไปทางเครื่องนี่กำลังนั่งกินนั่งกินกินผักกินด้วยกันเดี๋ยวใส่บิวตี้ค่ะเดี๋ยวใส่จริงนะเดี๋ยวใส่บิวตี้